23กรกฎาคม2567สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหดาดไทยฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักกีฬาอิสราเอลทั้งหมดจะได้รับความคุ้คมครองตลอด24ชั่วโมงระหว่างการเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาโอลิมปิก2024ปารีสเกมที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพ ดยจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่26กรกฎราคมนี้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะกับมีเสวิภาพวิจารณ์ตามมาจากสมาชิกสภานิติบัญญัติฝ่ายซ้ายที่กล่าวว่าคณะผู้แทนของอิสราเอลไม่ควรได้รับการต้อนรับและเรียกร้องให้ประท้วงต่อต้อตานการมีส่วนร่วมของพวกเขาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่12กร,รกฎราคมที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวในการประชุมกับสหภาพยุโรปในกรุงบัตเซลว่าผมอยากจะพูดในนามของฝรั่งเศส ถึงคณะผู้แทนอิสราเอลเรายินดีต้อนรับคุณสู่ฝรั่งเศสสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้เราจะรับรองความปลอดภัยของคณะผู้แทนอิสราเอลทั้งนี้ค่ะในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี1972นักกุ้มิวนิกประเทศเยอรามนีเคยเกิดเห็นนักกีฬาอิสราเอล11คนถูกสังหารหมู่โดยกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ทำให้มีความกังวลว่าอาจเกิดเหตุร้ายในทำนองเดียวกันนี้อีก